ปล่อยวงวินาทีของการดวลจุดโทษในกีฬาบาเตะของการแข่งขันกีฬามวลชนและก็กำลังแบกห้ามสิ่งขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2024ก็เป็นทางด้านทีมกองพันไง661หรือว่าเราพบรถตั้งยานเกาะเนาะสามารถดวลจุดโทษเอาชนะทางด้านกรม213ไป5ประตูต่อ4หลังจากที่เราเสมอกัน1-1ในการแข่งขันนัดซิงสนาเลิศประจำวันที่13มังกรถือเป็นจังหวะนี้เนาะที่ว่าเป็นเบอร์99ของทางด้านกองพันใหญ่661เนาะยิงเข้าไปปิดท้ายเลยเอาชนะทางด้านกรม213คว้าแซมบาเต้ทรายในกีฬานี้ไปครองซึ่งการแข่งกีฬามวลชนและกำลังแบกห้ามสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพื่อสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพสาวมังกรครบรอบ75ปีซึ่งก็มีหลายๆประเภทกีฬานะโดยเฉพาะแมนกีฬาบันเตจัดการแข่งในระหว่างวันที่5ถึง13มังกร2024ซึ่งก็มี8ทีมเข้าร่วมซิงไซแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ที่2ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายผ่านการแข่งกับปรากฏว่านัดซิงสาราเลิศนะเป็นทางด้านกองพันใหญ่661อันดับ2ในเขตนครหลวงโคจรไปพบกับทางด้านกรม213อันดับ1ในเขตนครหลวงในรอบซิงสาราเลิศนะการแข่งขันนัดซิงสาราเลิศนะแข่งขันในวันที่13มังกร2024และก็เป็นมื้อพิซซ่าการแข่งขันรายการดังกล่าวนะผ่านการแข่งขันในเวลาปกติก็เสมอกัน1-1นะจนต้องไปตัดสินในการดวลจุดโทษนะก็เป็นทางด้านกองพันใหญ่661แม่นกว่านะยิงไป5คนเข้าไป5คนส่วนทางด้านกรม213ยิงไป5คนเข้า4คนเฮ็ดให้ทางด้านกองพันใหญ่661คว้าแซมไปครองเนาะส่วนที่2กรม213และก็ที่3เป็นทางด้านกองบัญชาการจำศักดิ์เอาชนะทางด้านกองบัญชาการไซสมบูรณ์ไป1ประตูต่อ0ในนัดซิงอันดับ3ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับรายการนี้การแข่งกีฬามวลชนและกำลังแบกห้ามสิ่งขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเฉลิมฉลองวันที่เศร้ามังกรครบรอบ75ปีก่อนจากไปก็ขอบใจวิดีโอจากทีวีกองทัพและก็รูปงามๆจากวันชิวๆ